ที่บริเวณด้านหน้าธนาคารกสิกรไทยนะคะซึ่งตั้งอยู่ระหว่างโครงการที่11กับโครงการที่13ภายในตลาดนัดจตุจกักรกลุ่มตัวแทนผู้ค้าประมาณ50คนนะคะก็ได้รับความเดือดร้อนหละค่ะจึงได้มารวมตัวกันประท้วงการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอรทอกรณีที่สั่งปิดตลาดกรีนในวันที่12กันยายน2561นี้นะคะเพื่อที่จะเปิดประตูสู่ตลาดเอกชนข้างเคียงถึง7ประตูโดย ลุ่มผู้ประท้วงเนี่ยเขามีการถือป้ายข้อความกันด้วยนะคะบอกว่าคัดค้านปิด7ประตูซุ้มไก่ชนคนไหลออกปูผ้าบนถนนคนไม่เดินเข้าข้างในประตูนี้ปูผ้าบนถนนเพื่อใครเอื้อใครมีเครื่องหมายคำถามไว้ด้วยนะคะถามช่วยมาตอบให้หน่อยเถอะว่าเพื่อใคร ท่านนายกตู่ช่วยด้วยนะคะพลเอกประวิทย์ช่วยด้วยโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจของสอนอบางซื่อกว่า20นายเนี่ยก็เข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อยนั่นเองนะคะก็เกรงว่าสถานการณ์จะบานปลายค่ะส่วนทางด้านของนางสาวนลุมนแซ่หุ้นซึ่งเป็นตัวแทนผู้ค้าที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในผู้ค้าหลายๆคนเขาเป็นตัวแทนออกมาบอกว่าผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักรเนี่ยได้รับความเดือดร้อนมาโดยตลอดนะเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยการรถไฟได้ทําการ โปรโมทแต่ถนนโดยรอบแต่ละโครงการคนก็ไปเดินอยู่แต่รอบนอกแต่ว่าด้านในของแต่ละโครงการเนี่ยโอ้โหเงียบเป็นหมาเหงาพี่เบาไม่มีคนมาเลยนะคะ,คะข้างในเนี่ยโล่งมากก็เลยเกรงว่าถ้าเกิดว่าปิดประตูเจดประตูไปให้ตึกข้างเคียงหรือว่าให้พื้นที่เอกชนคนที่เดินรอบนอกก็จะไหลไปทางนู้นหมดเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเวลาที่คนสัญจรแล้วก็เดินทางไปไปมาเนี่ย จากทางด้านนี้ก็คือว่าทางด้านบริเวณซ้ายมือของผู้พูดเขาก็บอกว่านี้ ส<อ>ายมือของนู้พูดนะคะนี่ทํามือพายออกไปอย่างนี้เขาบอกว่าส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือทางด้านขวามือของผู้พูดนะคะคุณผู้ชมสังเกตคุณนฤะุมลเอานะคะเขาบอกว่าไม่มีระบบการขนส่งใดๆเลยไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถตู้รถเม์แท็กซี่ไม่มีเลยนะคะถ้าเดินจากรอบนอกแล้วออกไปตลาดอื่นอย่างนี้เขาบอกว่าทางเราเนี่ยไม่เคยเห็นนะว่าที่ไหนบริการแล้วอยากให้คนที่มาเดินในตลาดเนี่ยออกไปจากพื้นที่ตัวเองมีแต่เขาจะเออ อำนวยความสะดวกให้คนเดินไหลเข้ามานะคะทุกคนเขาก็เลยทําการโปรโมทให้เข้าไปใช้บริการบริเวณด้านในของตลาดแต่ตลาดนี้แปลกโปรโมทให้คนไปโดนเดินรอบนอกแล้วก็ไหลไปตลาดข้างเคียงซึ่งผู้ค้าที่อยู่ข้างในเนี่ยเป็นผู้ค้าหลักกว่า80%นะคะจ่ายค่าเช่าค่าดูแลเต็มจํานวนแต่ไม่เคยใส่ใจว่าเขาจะขายได้หรือไม่และก็ไม่มีการกระทํา กิจกรรมอะไรเพื่อที่จะดึงดูดลูกค้าเลยนะคะก็เกรงว่าถ้าเปิดตลาดด้านนอกรอบนอกซึ่งก็จะไหลไปคนไหลออกไปข้างในก็จะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่แล้วทันี้เขาก็มองไปในเรื่องของผลประโยชน์ด้วยค่ะพี่ว่าว่าเอ๊ะทำไมถึงเอื้อถ้าเปิดประตูเจ็ดประตูกับเอกชนด้านนอกคนจะไหลไปเนี่ยไปหาใครแล้วทําไมไม่ทํากิจกรรมเพื่อประมทคนเข้ามาในพื้นที่เดิมที่ก็มีการ ค้าขายอยู่ซึ่งพ่อค้าแม<ช>่ค้าในตลาดกรีนตรงนี้เนี่ยก็เดือดร้อนมากถูกค่ะขณะน,นี้ปกติเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยคือถ้าพูดถึงจตุจัดเนี่ยก็คือจะเป็นตลาดหรือตลาดกรีนก็ตา่างจะเป็นตลาดที่นักท่องเทีเท่ยวเยอะหรือแม้แต่ทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศก็จะไปซื้อของกันเยอะมากยอดขายกับสูงมาก<ช>แต่ปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ทราบนะคะเหมือนกับว่ายอดขายก็ตกลงมาด้วยยิ่งเฉพาะด้านในเนี่ยเคยไปเดินสมัยก่อนนี่สมัยก่อนเลยเนาะสมัยก่อนนี่เดินกันเบียดเลยนะใช่แต่ล่าสุดเนี่ย ก,ก็นานเหมือนกันนะที่ไปข้างในก็เงียบจริงๆค่ะนะอันนี้ก็เป็นความเดือดร้อนนะคะของพ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้